ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกนะคะคุณผู้ชมคิดอย่างไรว่า รัฐสภาไทยเนี่ยนะคะเวลาที่เขามีการประชุมกันเนี่ยนะคะสภาพจะออกมาเป็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรก็ส่งข้อความคุยกันกับเราได้นะคะผ่านทาง Facebook n e w ์วันค่ะเพราะมีบางคนเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากคาดหวังอะไรกับสภาไทยนะคะเพราะตัวละครก็เดิมๆแม้จะมีสสใหม่เข้ามาแต่เวลาที่ทํางานกันมันก็จะไปทางเดียวกันเหมือนเดิมเนยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วออบางคนอาจจะบอกว่าถ้าพูดให้มันดีก็ดูจะคาดหวังว่าให้ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ในสภานะคะ แต่ท้ายที่สุดแล้วการเมืองไทยก็ยังคงเป็นการเมืองในแบบเดิมๆอยู่นั่นเองค่ะเอาล่ะคานนี้ตามกันต่ออีกเพราะว่ายังคงต้องว่ากันด้วยเรื่องที่เดี๋ยวจะถึงอีกไม่กี่วันก็คือเรื่องการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเนี่ยนะคะที่หลายต่อหลายคนก็คาดหวังความเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำนะคะของนายกรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นก็คือคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นะคะที่มีคนานําแนะนําไปยังนายกอิงบอกว่าให้โชว์ภาวะผู้นําด้วยตนเองอย่าเป็นรัฐบาลเปลือก ะะมีคนคอยครอบงำบงการพร้อมกับบอกว่าให้มีการลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยธนาคารรวมถึงเรื่องของคาสิโนถูกกฎหมายนั้นไม่เหมาะกับสังคมไทยนะคะพร้อมกับบอกว่าให้เร่งนิรโทษกรรมคดีการเมืองนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา3.5ได้กล่าวถึงรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีภายหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ว่าขอให้คณะรัฐมนตรีน้อมนำพระบรมราชโชวารของในหลวงเป็นแนวทางในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนอย่างเคร่งครัดสำหรับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพ,พทองทานเป็นปรากฏการณ์ที่มีนายกอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สามารถตั้งรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมถูกกับงาน มองเห็นประชาชนอยู่ในสมการขอชมเชยการยกระดับรับรฐบาลที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองจึงขอให้นายกแสดงภาวะผู้นำด้วยตัวเองอย่าเป็นรัฐบาลเปลือกหอยมีคนคอยครอบงำบงการให้ประชาชนมั่นใจว่าจะเป็นรัฐบาลแห่งความคาดหวงังหรือใครที่สามารถแก้วิกฤตเศรษฐกิจกในช่วงนี้ได้ย่อมเป็นที่ยอมรับ ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวชา้ารัฐบาลต้องหยุดปล้นเงินจากกระเป๋าประชาชนด้วยการลดราคาพลังงานลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนการผลิตอย่างเร่งด่วนออกมาตรการตามนโยบายของนาย พิรพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ก็ต้องปรับลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้กับเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ลงตามมาตรฐานธนาคารลงส่วนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นให้แจกเป็นเงินสดเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการครองชีพหรือกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.4สแสนล้านบาทนะคะเท่านั้นไม่จะเป็นจะต้องแจกทั้งหมดเพราะจะก,กระทบต่อวินัยการเงินการ,การคลังของประเทศ คุณอดุลนั้นยังบอกอีกนะคะว่านโยบายที่ต้องทบทวนว่าการให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดินถึง99ปีเป็นการปั่นราคาอาสังหาริมทรัพย์ในประเทศให้สูงเกินจริงทําให้คนไทยไม่สามารถซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสมได้จึงต้องมีความรอบคอบกําหนดทุนขั้นต่ําเพื่อไม่ให้กระทบผู้มีรายได้น้อยและมีมาตรการทางภาษีที่สูงขึ้นส่วนนโยบายเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็และคาสิโนโหรือบ่อนการพนันถูกกฎหมาย ไม่เหมาะกับสังคมไทยเนื่องจากคนไทยเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวบางรายถึงกับฆ่าตัวตายผลการวิจัยทั่วโลกก็บ่งชีว่าได้ไม่คุ้มเสียจะเกิดผลกระทบทางสังคมในระยะยาวประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติสวยงามมากมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้โดยที่ไม่รีบร้อนหาไรายได้จากเงินบาป หากลดการโกงบ้านกินเมืองก็เหลือเงินนำมาพัฒนาประเทศอีกมากมายแล้วก็อย่าให้มีการคอรัปชันเชิงนงโยบายอีกสุดท้ายคุณอดุลบอกว่ารัฐบาลต้องเร่งการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองผลักดันการดำเนินการของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทาง การตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกฎหมายเดิมรวม3ามอำนาจอยู่ในฉบับเดียวจึงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่แยกอำนาจให้ชัดเจนฉบับแรกเป็นที่สภานิรโทษคดีการเมืองทั่วไปก่อนได้เลยส่วนคดีมาตรา112ยังมีคนไม่เห็นด้วยอีกมากอย่าดันทุรังนะคะคุณอดุลว่าอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความขัดแย้งใหม่จึงต้องรอ ฉบับที่2นิรโทษนิรโทษคดีมาตรา112ซึ่งเป็นพระราชอำนาจผู้ใดจะละเมิดมีได้โดยเชื่อว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประสงนิกรทุกหมู่เหล่าอยู่แล้วซึ่งทราบโดยทั่วไปทรงมีภาระหนะ้าที่ตามรัฐธรรมนูญในฐานะประมุขของประเทศทรงทําทุกโอกาสเพื่อสร้างความสงบสุขในประเทศและความผาสุขของราษฎรค่ะ นโยบายของรัฐบาลที่จะ,ะแถลงต่อรัฐสภาในห่วงระหว่างวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี่แหละนะครับตอนนี้ก็มีออกมาเป็นรูปเล่มแล้วหลายคนได้มีโอกาสเห็นแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องเตรียมการให้กับสอสอแล้วก็สอวอในการที่จะอภิปรายนะครับหลายคนออกมา การันตีนะโดยเฉพาะทางฝากฝังของรัฐบาลเองซึ่งก็เป็นการรวบรวมนโยบายจากพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐบาลมาเขียนเป็นนโยบายนั่นเองนะครับวันนี้โฆษกของพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งก็คือรวมไทยสร้างชาติออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่านโยบายของรัฐบาลชุดนี้ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแน่นอนและขอฝ่ายค้านให้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ด้วย อย่าใช้เวทีการถแถลงนโยบายเป็นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคุณอัครเดชวงพิทักษโรธครับโฆษกพักกลุ่มไทยสร้างชาติเปิดเผยถึงกรณีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาค,ครับโดยบอกว่าลำดับแรกเนี่ยพักกลุ่มไทยสร้างชาติเชื่อมั่นอย่างยิ่งในในโยบายรัฐบาลว่าจะสามารถแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้มีการทํางานอย่างต่อเนื่องอนแน่นอนนะครับรัฐมนตรีโคตา้าของสองกระทรวงนี้เป็นของร่วมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชลงรายละเอียดว่าสําหรับในกระทรวงพลังงานภายใต้การกํากับของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีนั้นนโยบายหลักก็คือการรื้อลดปลดสร้าง โครงสร้างราคาพลังงานคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาก๊าสและค่าไฟฟ้าซึ่งคืบหน้าเป็นอย่างมากตามที่นายพีรพันธ์ได้ถแถลงเป็นระยะอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาไม่นานานับจากนี้ลำดับต่อมาในส่วนการอภิปรายการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านจะอภิปรายตรงข้อบังคับที่มีข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินดังที่ได้อภิปรายในช่วงการพิจารณาร่างพรบงบ68ที่ไม่มีการประท้วงมากนักและตนหวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะไม่ใช้เวทีรัฐสภาเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหากการอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสารรค์ก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะใช้เป็นกลไกของรัฐสภาพเพื่อสร้างบรรยากาศการเมืองที่ดีส่งผลดีในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนท้ายที่สุดตนเชื่อมั่นว่าทุกกระทรวงโดยเฉพาะในสองกระทรวงก็คือกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมการถแถลงนโยบายนั้นจะเป็นไปอย่างชัดเจนสามารถสร้างความเชื่อมั่น แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนออนะฮะอาหารนั้นเป็นส่วนของนโยบายนะก็ร่างเสร็จแล้วแล้วหลายคนก็เห็นร่างแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะมีการอภิปรายกันที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีทางคอรปปนะครับที่เขามีการประชุมกันแล้วก็มีการถแถลงข้อเสนอนโยบายต่อคอรมอแพรทองฐานด้วยโดยมีข้อเสนอให้ดันเรื่องของนิรโทษกรรมให้เกิดขึ้นจริง แล้วก็อยากได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ฟังเสียงของประชาชนเป็นความเคลื่อนไหววันนี้ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสิแยกข้อปัวถนนราชดำเนินนี่เองนะครับคณะกรรมการณรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป,ปอแถลงข่าวเรื่องข้อเสนอทางนโยบายต่อคอรมแพทองทัน1เพื่อแก้ปัญหาของประเทศโดยประธานครรปอนางสาวลัดดาวันตันติวิทยาพิทักษ์บอกว่าตนไม่ได้มีความคาดหวัง กับการจะถแถลงนโยบายที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันไม่ได้คาดหวังว่านโยบายดังกล่าวจะถูกนำมาปฏิบัติเพราะสุดท้ายแล้วเชื่อว่านโยบายเป็นเพียงคำสัญญาที่ดูดหลอกหลวงดังนั้นการถแถลงของเราในวันนี้จึงไม่ได้เป็นการเรียกร้องในในโยบายของรัฐบาลที่จะนำไปอ่านในรัฐสภาแต่วันนี้ถแถลงเพื่อให้เห็นว่า เราให้ความสำคัญกับนโยบายที่รัฐบาลจะ,ะแถลงแล้วถ้าทำได้ประเทศจะเดินหน้าต่อเราจะติดตามตรวจสอบจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกถ้าพูดถึงนโยบายด้านการเมืองและความยุติธรรมเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะทำตามสัญญาว่าภายในวาระของรัฐบาลประการแรกจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีการร่าง โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงและเป็นรัฐธรรมนูญที่ยกร่างอย่างอิสระผ่านการแสดงความคิดเห็นของประชาชนฉะนั้นอย่าทําให้ความซับซ้อนในเมื่อกฎหมายประชามติยังอยู่ในสภาก็อย่าทําให้ยืดเยื้อเลยเพราะเชื่อว่าการทําประชามติไม่ต้องทำถึง2ถึงสรอบถ้าจะทําจริงๆมาตรา256ก็ทําได้แล้วนี่คือประกาศแรก ประการที่สองเชื่อว่ารัฐบาลมีอำนาจปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการต้องแยกจากกันอย่างอิสระต้องตรวจสอบอย่างสมดุลทวงดุลการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทั้งฝ่ายตุลาการองคอ์กรอิสระต้องทวงดุลอย่างโปร่งใสและยึดโยงกับเจตจำนงของประชาชนประการที่3เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นซึ่งดูเหมือนตอนนี้จะมีการกระจายอำนาจแล้วแต่ความจริงยังไม่ใช่ อย่ามาบอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆเป็นการกระจายอำนาจเพราะที่แท้จริงแล้วคือต้องให้อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นและบุคลากรน,นั้นได้ตัดสินใจเองอีกอย่างการเลือกตั้งผู้ว่าจะต้องเริ่มต้นได้แล้วอันนี้ก็กระตุกไปว่าอยากให้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วนะทั้งนี้เรื่องนิรโทษกรรมตนมองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากจึงเห็นว่ารัฐบาลชุดใหม่จะต้องแสดงความกล้าหาญเพราะเรามีการพูดถึงการนิรโทษกรรมมาเป็นปีแล้ว แต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงดังนั้นตนคิดว่าการทำให้นิรโทษกรรมเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้โดยการแก้ไขปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดูเหมือนหลายฝ่ายจะมีการกดดันแล้วก็มีการพูดถึงนะฮะเรื่องของการดำเนินนโยบายเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลแพทองทานอย่างเต็มที่ทำให้ล่าสุดเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามหมองนะครับ นายแพทย์พรหมินเลิศสุดิเดชในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องมีการให้คำแนะนำกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรโดยหมอมิงเนี่ยบอกว่าขออย่าเรียกว่าให้คำแนะนำนายกเลยโดยย้ำตำแหน่งนะครับว่าเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้นมีหน้าที่เพียงแค่รองรับภารกิจให้สำเร็จแล้วก็ดำเนินเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นค่ะวันนี้นายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกให้สัมภาษณ์ ถึงการทําหน้าที่เลขาธิการนายกนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะให้คําแนะนํากับนางสาวแพทองทานจินวัตรอย่างไรบ้างนายแพทย์พรหมินบอกว่าอย่าใช้คําว่าแนะนําเลยตนถือว่าตนเป็นสตาฟเป็นคนที่จะทํางานให้หนายกซึ่งปกติจะมีกระบวนการทั้งฝ่ายประจําและฝ่ายการเมืองที่จะสามารถทํางานรองรับภารกิจของนายกให้สําเร็จย้ําว่าไม่ได้แนะนํา แต่เป็นคนที่รองรับภารกิจของนายกซึ่งหากนายกอยากได้อะไรเราก็จะทําให้ถูกต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการขอบเขตอำนาจทางกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ามีความเป็นห่วงเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานหรือไม่นายแพทย์พรหมมินบอกว่าไม่หรอกครับเพราะในรัฐบาลเรามีหลายคนมีคนหลายรุ่นอยู่ด้วยกันที่จะคอยทำงานสนองภารกิจของนายกรัฐมนตรี เพื่อประเทศชาติครับ